วัสดีครับสวัสดีครับเราก็จะเป็นแคนสุดท้ายของคอนเทนต์นี้คืออะไรวะแฟก6แคน6คอนเทนต์6วันไม่รู้กี่วันแล้ว6วันก็เจอแล้ว6แคนวันนี้ก็ลง2คลิปรวดนี่เลยเราจะมาพูดถึงอะไร VEB 0304ที่จะออกพรุ่งนี้ออกวันไหนนะพรุ่งนี้ออกพรุ่งนี้โอ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เย้อะวันนี้เราจะมาพูดถึง EB VEB 04นะครับแคไลเกียคือที่ค่าขึ้นชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องเก่งมากๆเกียร์คนขึ้นคือไอ้จอมาเนี่ยมันบ้าเกียร์ผมบ้าแกมผมบ้ากามเลยบ้าเกียร์ไม่เป็นไรแต่บ้ากามจะติดคุกนะครับวันนี้เราจะเอามาให้ดูก่อนเอาข้าวๆมาให้ดูแต่ไม่มีกลับเอาตัวลงตรงข้าวหรือการ์ด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 นะถอยอะไรลูกเหรอมันบอกให้เราถอยว่ะยงอะไรลูกเราไม่ถอยมึงไม่ถอยฝากคนเดียวทำไมไม่มันล้นจอ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 กูว่ากูอยากล้นจอพี่แล้วว่ะไม่อยากถอยไม่อยากถอยเอออยากล้นจอเว้ยเดี๋ยวเราจะมีให้ดูวันนี้หนึ่งสองสามสี่แป๊บหนึ่งลืมเปิดไอ้นี่ทั้งหมด7ใบอันในใบเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราก็จะขายฝันคอมโบเหมือนเดิมโอ้แต่นี่ขายฝันเลยนะโอ้โหยืนหนึ่งเกมเกียร์ได้ยืนหนึ่งแล้วขายฝันน้องหนูตาปอดครับตอนนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยเรามันอาแฟงไม่อ่านชื่อโอ้ยชาพันแฟงเกอร์ชาพันชาพันชื่ออะไรชาพันโฟกัสโฟกัสใช่ชาพันกดดีโฟกัสได้เลยมาแล้วมาแล้วซิดนีย์วอร์เกอร์ชาพันวอร์เกอร์เป็นญาติกับพอลวอร์เกอร์นะตอนนี้สกิลบอกว่าต้องเลกาครับเมื่อลงสนามจากบนมือคุณนำการ์ดจากระดับโซนคุณไม่เกิน1ใบไปใต้กองการ์ดคุณถ้าคุณนำการ์ดเกียร์3หรือสูงกว่าเข้ากองการ์ดด้วยความสามารถนี้ค่าคอร์สครับคือโซบัส2จั่ว1ใบสามารถนะจะไม่โซบัสสามารถอ่ะทำอะไรได้ไหมภาษาพูดเมื่อมันลงจากมือเนี่ยอ่ะลงจากมือโป้งเลือกการ์ดในดอกใบหนึ่งในดอกเลือกใบหนึ่งเอามาทำไรกองใบไอ้หมอนลอยต้าเก็บหน่อยเร็วฝุ่นทั้งนั้นร้านพี่กำลังทำอยู่นะครับทำกี่วันก็ยังไม่เสร็จสักทีผมบอกเลยวันก่อนผมเข้าร้านมาหูว้าวเลยนะทำไมครับเพราะว่าชั้นกับหนังสือกับชั้นวางเนี่ยค่อนข้างสีมันตัดกันทำไมเลยค่อนข้างสวยมากผมว่างมาเที่ยวนี่ไม่ต้องผลิตยาหนูพูดถึงตรงไหนแพนให้มันดูหน่อยดิตรงผลิตยาสีได้เห็นไหมโน่นนี่เข้าเรื่องอยู่เนี่ยสีๆนะเฮ้ยมีสีนี่เข้าจุดพี่เนี่ยสวยๆๆๆข้างบนเป็นสต็อกโทริบิยะริมๆเนาะสีโอ้โหอันนี้เข้าช่วงโฆษณาอุ้ยโฆษณาแต่เขาบอกเลยนะการ์ตูนเยอะมากอ่ะโอ้โหเยอะมากไม่มีที่จะวางแล้วเยอะจริงๆกลับมาต่อกลับมาต่อโตเกียวริเวนเจอร์กำลังออกกำลังมันนะออกมาถึง17เล่มแล้วนะครับยังสกิลไม่หมดเลยครับสกิลไม่หมดเอาว่ามาแล้วถ้าเก็บเกรด3เนี่ยสามารถเอาการ์ดไนโซออกมา2ใบได้เพื่อการ์ดไนโซออกมา2ใบมาลงดอกใช่ป่ะสวัสด์2แล้วก็จั่วครับเดี๋ยวจะเอาทิกเกอร์ไปใต้กองก็ได้เลือกเอาโอ้ยเด็กน้อยมีทางเลือกว่ะตัวนี้ใช้ยาวนะโอ้ยเวิร์กไหมตัวต่อไปเวิร์กนะเวิร์กเวิร์กเวิร์กฟังกี้อ่านชื่อกรีโดหนึ่งดาก้อนให้อ่านชื่อก็มาพูดส่วนได้ไอ้บองเวทมูฟดาก้อนสกิลครับออโต้แวนการ์ดครับเมื่อยูหนึ่งนี้โจมตีฮิตค่าคอสคือใบการ์ดจากบนมือ1ใบจั่ว1ใบแล้วก็สกิลนึงครับคอนเกิดขึ้นบนมือในขณะที่จะทิ้งการ์ดใบนี้สามารถทิ้งในฐานะเกรด3ได้เร็วมากินนะเวลเฮ้ยดีเร็วแล้วกูเร็วๆแล้วเนี่ยเอาเลยเห็นมันซื้อรถใหม่มาไม่เคยกินมันเป็นเราปิดยี่ห้อแล้วกันเราไม่ได้โฆษณาให้ใครอะไรเข้าตาแต่มันแพงอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้เข้าตาเยอะโอ๊ยทำโฆษณาอะไรเลยจำได้เขาเก็บกุ้งเขาก่อนที่ผมจะกินอะไรสักอย่างเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคนนั่งข้างๆนะว่าของเข้าตาเราจะไม่ใช้มือจับนะครับเราจะสาธิตการกินแบบไม่ต้องใช้มือจับนั่นมันนี่เราใช้ส้มแต่ถ้ากินคนเดียวก็จะหลุดจอจะหลุดจอจะหลุดจอนี่เอาส้อมมาแล้วก็ไม่ยุ่งกับใครแล้วก็งากระดกปั๊บเอาเรื่องคืออย่าพี่จับไว้อย่าให้มันลงไปเอามาแล้วก็มัดรอบขอบต่อไปสกิลเว้ยครับก็คือตีฮิตเนี่ยสามารถใบการ์ดในมือ1ใบเพื่อโจกการ์ด1ใบครับเกิดที่แวนการ์ดเปลี่ยนการ์ดอย่างนี้เลยหมายถึงว่าถ้าตัวมันตีฮิตเหรอต้องอยู่แวนด้วยกูไม่ฮิตบอกเลยแต่ช่วงเกตหนึ่งเขาจะปล่อยกันบ่อยนะกูไม่ปล่อยจริงเหรอถ้าผมไม่ปล่อยใครจะปล่อยอ่ะถ้าปล่อยแล้วได้อะไรสามารถเลือกการ์ดในมือเรา1ใบเนี่ยบายๆโซนได้แล้วก็โจกการ์ด1ใบโอ้โหมาเปลี่ยนการ์ดเป็นพุ้ยนะไม่ให้ฮิตเกียร์มากเลยถ้าอยู่ในมือเนี่ยยังไม่พอเลยอ่ะมันจะทิ้งในฐานะเกียร์3ได้คือเกียร์เนี่ยมันจะมีทิ้งเกียร์3แล้วหา4จากเด็กมาไลท์สไตล์แปะเฮียตั้งวีหา4มาไลท์คล้ายๆกันแหละคล้ายๆสไตล์แหละหมดแล้วเฮ้ยไม่ฮิตเก่งเหรอเก่งรู้สึกว่าเกียร์ทำไมมันไปทางพรีเมียมทั้งนั้นเลยวะ
จะเติมพรีเมียมนะเออไม่ได้พรีเมียมดูเวิร์กว่ะนี่ๆๆเอาไปไหนก็ไม่ได้นี่ระยะยาวจริงโอ้โหยาวอ่ะมามาอ่านชื่อเลยแฟนทีมเมคานิกนาบุ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 นี่คู่แข่งไอ้นี่บอกว่าชื่ออะไรวะต่อมันสกิลนะครับโอเคสกิลออโต้ช่องเลกาครับเมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ดค่าคอสคือบายการ์ดจากบนจากดับโซนคุณ1ใบคู่แข่งไม่สามารถเข้าการ์ดเก็บ1หรือสูงกว่าจากบนมือได้จนจบการต่อสู้เมื่อจบการต่อสู้นั้นนำยูนิตนี้เข้าสู่โซคุณและจั่ว1ใบชื่ออุบุนะอุบุนะตัวน้องเกะจับมาบัวอุบุเหรอจำไม่ทันนะภาษาพูดเมื่อมันตีเนี่ยเราสามารถใบการ์ดในดับโซน1ใบได้เมื่อตีใช่ไหมต้องคิดเทิร์ดต้องตีก่อนตีปุ๊บเราก็เลือกใบจากไหนเลือกดรอปหนึ่งใบบายเลือกดรอปไปโอ้โหเลือกจากดรอปเลยเหรออ๋อเลือกอยากได้ใบไปไหนก็ลุยเลยคู่แข่งเนี่ยไม่สามารถขอการ์ดเกณฑ์หนึ่งหรือสูงกว่ามากาดได้ก็เหมาะกับเล่นพรีเมียมเพราะว่าเขาจะใช้พีจีเกณฑ์หนึ่งพรีเมียมแล้วเราหมอใช้พีจีเกณฑ์หนึ่งไงก็คือพีจีไม่ได้แล้วมาตีเสร็จแล้วเอาเข้าโซจัวหนึ่งด้วยจัวด้วยยังไงแล้วไม่ต้องฮีกระจัวใช่โอ้โหเจ๋งไปเลยเติมได้ทั้งโซเติมได้ทั้งมือโอเคอันนี้ใช้ยาวเลยก็เกรด2ใช่ไหมดูรูปตัวนี้ก็หมดไปจบใช้ยาวใช่ไหมเกรด2ไปต่อไปใช้ยาวไหมตัวเนี้ยใช้ยาวตอนแชมป์ล่าสุดที่ผมเห็นเขายังใส่อยู่เขาแชมป์อะไรเนี่ยที่ญี่ปุ่นหรือที่ยุโรปอเมริกาของไทยของไทยเหรอแต่ว่าเป็นการญี่ปุ่นเนี่ยของการญี่ปุ่นเล่นในไทยใช่ไหมใส่กันอยู่ล่าสุดยังใส่อยู่มันได้หลายอย่างไงมันมีหลายประโยชน์ต่อไปเกรด2อีกหนึ่งตัว Lost Break Dragonสกิลนะครับเกิดได้ทั้งช่องไวและเลียนะครับเมื่อลงสนามจากบนมือคุณค่าคอสคือบายการ์ดบนมือคุณ1ใบจั่ว1แล้วก็สกิลที่2ครับเป็นสกิลคอนที่ช่องเลกาดในเทิร์นคุณถ้าบายโซนคุณมีการ์ดไหนหน้าอยู่ยูนิตนี้รับ power บวก 3,000 นึกว่า 30,000 ก็คือสกิลเป็นว่าลงแวนลงเลียจากการ์ดจับมือเนี่ยไอเนี่ยแวนก็ได้เลียก็ได้ได้อะไรเลือกบายมือ1บายมือ1แล้วจั่ว1ก็เปลี่ยนมือเหมือนในตัวเปลี่ยนมือคือเดี๋ยวนี้มันต้องเล่นกับบายเยอะมันก็เลยต้องใช้ลงบายแล้วก็ถ้าในเคิร์นคุณมีการให้ง่ายหน้าในบายเนี่ยจะบวก 3,000 ก็ตี 13,000 เลยเราไล่บายเนี่ยมันมีตัวที่บายเยอะๆแล้วจะเก่งใช่ไหมเดี๋ยวจะมีบอกว่าใช่ไหมเดี๋ยวจะมีบอกแต่ก่อนจะไปเจอมันเป็นเกรดอะไรมันเป็นเกรด4เกรด4นะบอกก่อนเลยนะเกียร์ที่รอบนี้มีเกรด4นะครับพี่น้องก่อนจะไปดูเกรด3เราจะมาดูสิ่งคาดการณ์สนับสนุนโดยร้านกระตูพี่พงศ์ร้านกูนี่แหละนี่นะครับฟังชื่อแล้วไม่อยากให้อ่านหยุดถอดเถอะครับโอ้ยคุณทาคามิเนะเล่ม4โอ้ยปิดไว้ได้ไหมเนี่ยตรงนี้นี่ๆๆออกมาแล้วครับออกมาได้หลายวันละสะท้อนแสงสะท้อนแสงนี่วันนี้ครับว่าเส้นลายเส้นสวยมากสวยสวยต่อไปชมงามออกแล้วเหรอไม่รู้จังชมงามยังไม่ออกไม่ใช่คนไม่อ่านการ์ตูนไม่รู้เรื่องไม่จำสลับดูแต่แอนิเมชั่นนะพี่เอานี่สิมันไม่ยอมซื้ออ่านซื้อเรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรนะวัยมันคนพันเองเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วมันสนุกไงแต่ก็หนุกใช่ไหมนี่แล้วก็คางอุเยะเรื่องนี้สนุกเหมือนกันครับนี่มันดูเมะมาทั้งนั้นไอ้ต่อมาสายเมะคุณคางอุเยะซื้อเรื่องอะไรไปมั่งแฟนเช่าแฟนเช่าแล้วแล้วก็กาดแล้วชีวิตแล้วก็อะไรวะของวัยรุ่นต้องอะไรนะไม่สดใสไม่สดใสยาวไหมสามแก้วชีวิตจอมมันต่อไปเราวนรักคนสลับบ้านนี่เอาไปผ่านๆเร็วๆแล้วกันเผื่อใครไม่สนใจนี่เลยนี่มันเป็นเรื่องสั้นของคนเขียนเดดโน้ตอะคนเดียวกันโอ้คลาสสิกมันเป็นรวมเรื่องสั้นนะคนกลางนี่ใช่ไลท์หรือเปล่าให้เห็นให้เห็นนะใครก็ไม่เห็นหน้านี่ว่ามันบางหน้าอยู่เดดโน้ตคาดอยู่เนี่ยอันนี้ขายดีนะครับขายดีเลยทั้ง Shopee แล้วได้เพจพี่ก็มีแล้วก็โตเกียวรีวิเจอร์เลข17อย่างที่พี่บอกไปดูเลยนะไปดูเลยนะไปดูพี่แนะนำนะเรื่องเนี้ยถ้าใครไม่อยากเสียเงินเนี่ยไปดูฟรีก่อนได้นะมันมีแอนิเมชั่นโตเกียวรีวิเจอร์มันออกมากี่ตอน24ตอน24ครับลองไปดู YouTube ครับลองไปดูเลยบอกว่าต้องลองเรื่องเนี้ย Muse Thailand คือมันจะเป็นการย้อนเวลาพระเอกจะย้อนเวลาไปทำช่วยคนนู้นคนนี้ช่วยได้ไหมนะก็ย้อนแม่งอีกรอบนึงอะไรประมาณเนี้ยโอยสนุกเป็นนักเลงตีกันนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็มาถึงอันนี้เลยไฮไลท์เราดันดันวันพีทเล่มร้อยวันพีทวันพีทออกอย่างเร็วก้าวๆเพิ่งออกไปไม่นานนี่เองนี่ชอบคนด้วยสวยมากเลยพี่บอกเลยพี่แนะนำเลยนะว่าถ้าเกิดซื้อเก็บไว้เนี่ยดูนุกดูดิเนี่ยเล่มร้อยไหมสวยไหมนี่นี่นึงครับเล่มก้าวๆปกมันต่อกันได้ด้วยนี่โอ้จริงจริงจริงตรงขวาคือหมวก S มันเป็นติ่งหน่อยที่ตายไปแล้วใช่ไหมใช่เนี่ยคือบางคนลูกค้าพี่มีคนเขาซื้อไปพวก
เห็นมันเป็นเล่มร้อยซื้อไว้ไม่มีอะไรหรอกมีนี้ด้วยมีแล้วอ่ะหมดละเราไปที่การ์ดต่อเกรด3มีนี่ด้วยหึไอ้แรกนาล็อกอ๋อลืมบอกไปวันพุธที่ออกพร้อมการ์ดพรุ่งนี้มีแร็กนาร็อกคือคนชุนเทพเล่ม11นะแล้วระบบเป็นเขาด้วยเอ้ยเป็นพูดได้มั้ยเนี่ยชากะชากะใช้ชื่อในเรื่องใช้ชื่อในเรื่องชากะที่มันกินอมยิ้มอ่ะนะบูอะไรอะไรบูบูแล้วก็ด้าอะไรสักอย่างอ่ะนะจงอย่าประมาทนะครับมันออกคู่กับอะไรนะอีกเรื่องอะไรนะกวนอะไรนะเวลกวนเยี่ยป่วนกวนหาสักอย่างตาอ่านชื่อดิอ๋อนี่เฮ้ยเอามามาหน้าปกมาโอ้โฆษณาเต็มเขาคือคนนี้นะครับนี่เนี่ยชากะชากะชากะแม่ดูเอาละกันมันเข้าคือใครแสงสว่างแสงสะท้อนเจริญมาสว่างต้องทำเลยพูดอย่างนี้เลยไหมต้องลดแสงหน้าจออ๋อลดแสงหน้าจอเวลานี้อ๋ออันนี้ขอให้รวยขอให้รวยโอเคนี่เลยเขาคือใครอยากรู้ไหมพี่พูดไปได้จริงเนี่ยชันละพี่ไม่อยากจะพูดจริงโอเคครับกินอมยิ้มด้วยคนอะไรกินอมยิ้มใครๆก็รู้อย่าก้าวพลาดนะอย่าก้าวพลาดมาอีกเรื่องมารูปมาเดี๋ยวจะสนับสนุนโดยบอกไว้ก่อนนะคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวการ์ดนะครับรีวิวการ์ดไว้รีวิวการ์ดนะฮะเฮ้ยเราก็ต้องมีอย่างอื่นบ้างเราขายการ์ดอย่างเดียวแล้วช่วยอื่นด้วยโฆษณาเพราะว่าช่วงนี้ทะลุล้านหมายถึงว่าโอ้โหยอดวิวเลยอ่ะมันไม่ใช่กวนปวดเนี่ยพาราเรลป่ะพาราเรลพาราเรลพาได้ออกสุกไม่ใช่หรอตัวส่วนวัสดุมีเรื่องนี้พี่บอกว่าเอาเรื่องที่มันออกพร้อมกับแร็กนาร็อกพร้อมกับแร็กนาร็อกคนจนเทพก็คือเล่มกวนป่วนอะไรสักอย่างฮากิวป่วนกวนฮามันดันส่งเรื่องนี้มาเล่มวันศุกร์ไม่ได้ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วปิดข้างล่างไม่เห็นไม่เห็นอ้าวทำไมทำเงี้ยนี่แสงสะท้อนเมื่อตอนเย็นๆปิดล่างสนุกไม่เห็นครับสะท้อนแสงอยู่ต้องลดแสงก็ยัดปรับไม่ต้องลดเราแบบเมื่อกี้เนี่ยได้ไหมไม่ได้ฮะเมื่อกี้มันได้มันฟกเมื่อกี้แต่ถ้าการนี้ถ้าการนี้ได้ไหมแต่มันก็ไม่เห็นนะก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นเพราะแสงมันแสบตาอยู่เห็นแค่ชื่อเรื่องมาพาราเรลเห็นแล้วเห็นแล้วดูข้างบนแวมแวมเห็นแล้วแต่ว่าก็ผ่านกบวนะครับใส่จอมรถเองคือว่าเรื่องนี้พาราเรลพาราไดออกมาเล่มหกจอดับพอดีจอดับแล้วต่อไปเกศสามฮะคือมาอ๋อถึงแล้วหรอลืมแล้วเนี่ยเกศสามของเราชื่อมาอัศวินมังกรการจักรการอวกาศหลอดเหลเจนเอาดีๆเอาดีๆมันอ่านอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นเนี่ยเหลเจนนะมันเขียนว่าหลอดเหลเจนเนี่ยไม่เหลมันเหลมันต้องเจนมันเติมไม่ตีอ่ะเนี่ยมันเติมมันเหลตรงไหนเหลมันแต่เจนนะเจนนี่เขาใส่ไหมเขาใส่ไม่ตีเลยมึงมาเหลอะไรวะหอรอยเหลไม่เอกเหลสกิลนะครับสกิลแอคทีฟที่ช่องแวนการ์ดนะครับค่าคอสคือทิ้งการ์ดจากมือคือ1ใบหรือมากกว่าให้ผลรวมเกรดของการ์ดเหล่านั้นเป็น3หรือมากกว่าค้นหาการ์ดเกรด4จากกองการ์ดคุณไม่เกิน1ใบร้ายการ์ดนั้นในสภาพสแตนทิ้งสไตล์นึงว่าสับกองการ์ดคุณและเมื่อจบเทิร์นรีทายยูนิตนั้นและไล่เกรด3จากโซคุณ1ใบในสภาพเลสแล้วก็สกิลที่2ครับออโต้นะครับเมื่อถูกไล่ทับค่าคอสคือเคาน์เตอร์บัส2จวน1ใบสกิลเท่านี้มาภาษาพูดจะว่าไงดีก็ทิ้งการ์ดเกรด3ขึ้นไปไล่ลงมาก่อนใช่ไหมไล่ลงมาก่อนได้1ฟอสก่อนได้ฟอสก่อน1โป้งนึงได้ฟอสเสร็จแล้วได้ต่อทิ้งการ์ดเกรดรวมกันเป็น3หรือมากกว่าแล้วก็หาเกรด4จากกองการ์ดแล้วก็คุยทิ้งเกรด4ตัวนี้แล้วก็หาตัวนี้ไม่ทิ้งได้ไหมมันต้องก็ได้นะทิ้งเกรด3ก็ได้ไม่ทิ้งอะไรเลยได้ไหมไม่ได้อ้าวมันต้องทิ้งการ์ดเกรด3เพื่อหาเกรด4มาไล่ไงก็กูไม่ทิ้งเลยได้ไหมก็อยู่อย่างนี้ได้ไหมล่ะก็ได้แล้วบอกไม่ได้มึงเมาป่ะเนี่ยก็นึกว่านี่โอเคกูไม่มีจะทิ้งกูมีแต่ศูนย์กูไปทิ้งแล้วพอจบเทิร์นเนี่ยเราก็เดี๋ยวไม่จบไม่จบโอเคไอ้ชาฟังนะครับพอทิ้งปุ๊บเราจะเลือกเกรด4มา1ตัวใช่ป่ะจากกองเลยใช่มั้ยจากกองเลยตัวไหนก็ได้ที่เป็นเกรด4นะเพราะย้ํานะเกียร์เค้านี่มีเกรด4นะครับแล้วไงต่อพอได้เกรด4มาทําไงก็มาไลท์เอามาไลท์ทับมันใช่ไลท์รับทับแหวนนะแล้วสลับกองสลับปุ๊บจบเทิร์นเนี่ยดีทายเกรด4ตัวที่ได้มาทิ้งอ้าวไม่ตีหรออ๋อทีล้อเล่นล้อเล่นตกเทินจบพอทำอะไรเสร็จปุ๊บก็เอาเกสีเนี้ยออกไปเกสีที่มาทับเนี้ยลงดอกไปเลยลงดอกไปเลยทิ้งไปแล้วก็หาลงดอกใช่ไหมลงดอกแล้วหาเกสามจาก
จากในโซมาไลท์ยังถือว่าเป็นโซอยู่อันนี้ยังถือเป็นโซอยู่อ๋อก็คือง่ายๆก็คือเนี่ยทิ้งปุ๊บเขาบอกให้เอาตัวนี้เอาในโซรีทายแล้วก็เอานี้เอามาแทนก็คือพวกแกหยิบออกก็เป็นตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไลท์ใหม่ถ้าเกิดได้ฟอร์สอีกใบอันนี้ฟอร์สอีกใบเหรอใช่ๆโหร้ายเว้ยมันมีท่าขั้นสุดยอดเอ้ยแล้วถ้าเกิดเรามีเกียร์สามหลายๆตัวเราเลือกตัวไหนก็ได้เลยใช่ป่ะใช่ตายหาก่อนนะมีหลายตัวอาจจะช้าไปหน่อยเฮ้ยเวิร์กเวิร์กอุ้ยได้สองอันเลยเหรอก็จบแต่จบไปเริ่มเทิร์นได้นะเกียร์สามคงไม่ไล่ไปก่อนหรอกเกียร์ไปทิ้งเรียกเกียร์สี่ใช่ไล่ครั้งเดียวแหละเฮ้ยกูทิ้งเกียร์ศูนย์สามอันเกียร์หนึ่งสามอันได้เปล่าวะได้ทิ้งไปอะไรล่ะเอาตัวไหนก่อนเอาไปกระตากก่อนนะเอาไปกระตากก่อนนะเอาตัวเปิดก่อนนะตัวเปิดก่อนแล้วอยู่พระรามเจ็ดตัวนี้เฮ้ยผมอยู่พระรามเจ็ดนะผมเป็นตัวเปิดมังกรกาลอวกาศอีเดียลไลท์ดราก้อนสกิลนะครับออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามใช้ความสามารถข้างล่างต่อข้างลำข้างล่างต่อไปนี้กากอยกีสองสะกดก่อนไหมใช้ความสามารถข้างล่างต่อไปนี้ทั้งหมดตามจำนวนผลรวมของการ์ดที่หงายอยู่ในบายโซนของคุณผลรวมเกตผลรวมเกตของการ์ดที่อยู่ในบายโซนคุณขออภัยครับไม่ได้ครับหนึ่งหรือมากกว่าคู่แข่งเลือกเลทายการ์ดของตัวเองหนึ่งใบและนำยูนิตนั้นไปใต้กองการ์ดห้าหรือมากกว่าคอการ์ด1ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณลงช่องเรียงการ์ด11หรือมากกว่าคอการ์ด2ใบจากดรอปโซนคุณลงช่องเรียงการ์ดและเลือกเรียงการ์ดของคุณ3ใบได้รับ power บวก 5,000 จนจบเทิร์นเฮ้ยถ้ามี11ใบเราได้ทุกข้อเลยป่ะได้ทุกข้อครับได้ทุกข้อแล้วถ้าเรามี11ใบเราได้1เราได้1ได้5แล้วก็11ใช่โอ้โหมันหลายที่ให้ดังมันยากนะแต่บายเขาอย่างนี้นี่เองขายฝันเดี๋ยวไปขายฝันให้ดูท้ายคลิปหมดยังหมดยังหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วพูดเป็นนี่ดีกว่าพูดเป็นภาษาเล่นก่อนก็มาปุ้งก็มาลงมาดูเช็คในเกตในบายเราก่อนดูรู้จักในบายนะที่เราบายไปเรื่อยๆนะสมมติมี1เกตสมมติว่ามี1เกตแล้วก็ได้อะไรคู่แข่งเลือกเลยกับตัวเอง1ใบแล้วไปใต้กองบายบายท่านมีการบายเรียชาวบ้านเขานะของเราฮะของเราใช่ไหมเตะ1ใบกับไปใต้กองมาเนี่ยคู่แข่งเลือกเลยกับตัวเอง1ใบแล้วเอาไปใต้กองเตะไปใต้กอง1ใบนั่นเตะคู่แข่งไม่ใช่เหรอไม่ให้ผมว่าบายไม่คิดอะไรโอเคเตะอ่ะถ้ามีทำลายเรียเข้าไปแล้วนะเขาเป็นคนเลือกใช่ไหมใช่เขาเลือกโอเค5เกตถ้าเกตรวมแล้วมันได้5ได้แหละคอการ์ด1ใบบนสุดของคอการ์ด1ใบบนสุดของกองการ์ดคุณลงช่องเรียการ์ดบนเนี่ยบนกองอ่ะเราเปิดเราโป้งแล้วก็ดูทิกเกอร์โป้งแล้วก็วางลงไปเลยใช่ไหมบังคับคอเลยนะบังคับคอลงไปแล้วถ้า5อย่างที่บอกพอเราคอด้วยคือเรามี5เกตใช่ไหมเราคอด้วยแล้วเขาก็เตะไปด้วยนะเพราะเรามี5กับ1ด้วยอันนี้คำถามมันต้องตามเกตต้องทำตาม1 1 5 3 1 5 11ใช่ป่ะใช่เรียงตามออเดอร์ปกติอยู่แล้วการเกตมาก่อนได้ก่อนใช่ไหมมาก่อนได้ก่อนอาหารตามสั่งมาก่อนได้ก่อน11หรือมากกว่าก็คือ1รีทายไปแล้วก็ได้5มาเปิดแล้วถ้าเกิดมี11ไม่สามารถอะไรไม่สามารถแบบข้ามไป11ใช้11ก่อนกลับมาใช้5ใช้1มาก่อนได้ก่อนโอเคเดี๋ยวมีเหลืองมีเรื่องอ่ะ11ได้อะไรคอการ์ด2ใบจากดรอปโซนคุณแล้วก็เลือกเรียงการของคุณ3ใบบวก 5,000 โอ้ยแล้วก็หลังจากเราข้างบนมาเปิดแล้วนะเปิดวาร์ปปุ๊บก่อนหน้านั้นไล่ไปก่อนแล้วนะไล่เรียไปเอาตัวเรามาเปิดอันที่3คือเลือกในโซในดรอปในดรอปในดรอปครับเขาเมาอันนี้ดอกกี่ใบ2ใบ2ใบเลยเหรอ2ใบแล้วก็เลือกยูนิตอีก3ใบเลือกเรียงการ์ด3ใบเลือก3ใบบวกเพิ่ม 5,000 5,000คุณจะบอกว่าหลอดเลเจนด์เนี่ยมันหาเกต4มาไลฟ์ตอนเมนเฟสนะครับเราจะบายเกตก่อนก็ได้ให้เกตมันครบก่อนแล้วค่อยตอนไหนเดี๋ยวเอาใหม่ดิทีสกิลมันใช้งานเป็นแอคทีฟเลยต้องใช้ตอนช่วงเมนเฟสซึ่งเราสามารถหาการ์ดในบายเพื่อเราจะเพิ่มบายก่อนสามารถเพิ่มหานี่มาแล้วเอาการ์ดมาเพิ่มบายก่อนได้เพิ่มบายก่อนแล้วตัวนี้มาก็สังหารโหดใช่ประมาณนั้นต่อไปเป็นตัวเปิดแล้วก็ต้องเป็นตัวปิดตัวปิดเนี่ยผมชอบใบนี้ผมชอบคอนเซ็ปต์ใบนี้ผมอยู่พระราม7นะครับบอกเลยว่าไม่ใช่ชื่อที่คุณเคยตัวนี้มังกรกาวอากาศมิทเทอรี่แฟร์ดาก่อนดีมันตัวกระจกภาคแรกสเกลนะครับช่องบรรยากาศครับเมื่อลงสนามใช้ความสามารถนี้ใช้ความสามารถข้างล่างต่อไปนี้ทั้งหมดตามจำนวนผลลมของกาผลลมเกตของกาที่หงายอยู่ในใบโซนของคุณเมื่อกี้แต่จะแรงกว่า3หรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับไดฟ์บวก1จนจบเทิร์นโอ้ยถ้ามีรวม3แล้วบวกอีก1ไดฟ์ตัวมันกี่ไดฟ์2ประมาณ2ก็ไปเช็ค3ไดฟ์เกรด4มันพังไหนวะไม่เกรด4มันมีทวินไดฟ์อยู่แล้วปกติต่อไปครับเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆๆหาอยู่
ก็กูบอกว่าก็กูบอกว่าเพิ่มอีก1ไดก็เป็นภาคไหนวะก็คือที่เราเล่นมาเกต4มันเช็ค3ใบนี่เช็ค2ใบแต่ช่างไม่สมองกลับมาลงต่อไป7หรือมากกว่ายูนิตนี้รับบวก1คิดที่เข้าจนจบเทิร์นไอ้บวกอีก1คิต่อไป13หรือมากกว่าเลือกยูนิตของคุณ6ใบยูนิตเหล่านั้นได้รับพาวเวอร์บวก 10,000 จนจบเทิร์นตายอันนี้สุดยอดอันนี้สุดยอดว่าสุดยอดครับ19หรือมากกว่าเมื่อจบเทิร์นเมื่อจบเทิร์นนี้ค่าคอสคือทิ้งการ์ดบนมือคุณทั้งหมดคุณได้รับเทิร์นเพิ่ม1เทิร์นตายแล้วในเทิร์นคุณไม่สามารถทำการไลท์ได้แล้วจั่วเพิ่มได้เข้าดอสเต็ปอีกทีได้ๆมันเข้าสเต็ปทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้ห้ามไลท์เขาบอกว่าห้ามไลท์เนี่ยคือห้ามไลท์ตอนไลท์เฟสอย่างเดียวมั้ยห้ามไลท์ห้ามไลท์ในเทิร์นคุณไม่สามารถไลท์ได้ก็คือจะมีอะไรอ่ะจะมีอะไรก็ไม่ได้ก็มันห้ามไลท์อ่ะไม่เขียนว่าห้ามไลท์เลยถ้าทำเป็นการไลท์ก็มีคำว่าไลท์ก็อดเลยใช่มั้ยเหมือนนอกจากคอมันจะเหมือนเคอร์เรนเซอร์ที่ห้ามคออ่ะแต่ถ้าเกิดคอจากสกิลก็คอมาได้ไงเคอร์เรนเซอร์นี้ของอเมริกาไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่นี่มันเขียนว่าห้ามไลท์น่าจะไม่ได้ห้ามเลยน่าจะห้ามตอนนี้ก็ไอตัวตอนนี้เลยยังไม่รู้ตัวเกียร์สามบอกห้ามไลท์เหมือนกันเออว่าไม่แน่ใจว่าเสียงแตกตัวเมกาเขาบอกว่าเกียร์สี่เสียงแตกครับเหมือนกับแมนยูแมนยูเปิดบ้านต้อนรับลิเวอร์พูลอันนี้ยกตัวอย่างไอ้แมนนั้นมันเขียนว่าห้ามไลท์ตอนไลฟ์เฟสไม่ห้ามคอไอ้มูลาอ๋อมูลาไอตัวอ่ะงั้นประเด็นนี้ค่อยว่ากันเรามาดูภาษาพูดก่อนพอก่อนพอก่อนให้พอก่อนอ่ะทำอะไรมากเมื่อเข้ามาโป้งเช็คการ์ดในบายเราถ้ามี3ใบ3ใบโป้ง3 เกม ขอโทษครับ3เกมรวมกัน3จากเช็ค2ได้เป็น3ได้เออถ้า7ใบ7ใบปุ๊บอย่างที่บอกนะ7พูดผิด7เอาเลยถ้าตามมึงอ่ะคือถ้าเกรดรวมกันน่ะเป็น7เราจะได้5ด้วยใช่มั้ยเฮ้ยพี่5เป็น3ได้3อ่ะก่อนอื่นเราเพิ่มเรามี7ใช่ป่ะเราได้ไดฟ์เพิ่มอีก1ไดฟ์บอกแล้วไงถ้ามี7ก็ได้ทั้ง3ทั้ง7อะไรอ่ะถูกแล้วถูกแล้วเอาเล่นมุกขึ้นไปเนี่ยคาเฟ่พรำพรำพรำถ้า7เราได้อะไรบวก1คิสรุปว่า2คิกับเช็ค3ไดฟ์ธรรมดาแล้วถ้าเกิดมีอีกขั้นหนึ่งอะไรนะ13ใบได้อะไรเลือกยูนิตของคุณ6ใบบวก 10,000 6ใบก็รวมตัวมันเองด้วยแล้วก็5ใบก็คือเนี่ย5ใบแวนตัว13ใบเนี่ยก็ได้1 13เกมเอาอีกแล้วเกณฑ์รวมกันได้13เนี่ยได้ทั้งเพิ่มได้เพิ่มคิแล้วก็เลือก6ตัวยูนิตของเราเปล่าวะของเราใช่ไหมนึกว่าชาย2เนอมันบอกแน่นะของเรานะแล้วยูนิตของคูณ6ใบคูณเลือก6ใบบวกไปละเมินไปให้แตกเขาไม่ใครโรคจิตลงให้ข้างๆต่อไปถ้าเกิดรวมแล้วได้19ก็ได้ทั้ง1 73แล้ว10แล้ว19ได้อะไรเมื่อจบเทิร์นนี้ทิ้งการ์ดของในมือคุณทั้งหมดเมื่อจบเราตีแล้วเสร็จแล้วจบเพลินแล้วจบเธอพวกกลับเป็น3แล้วอะไรทิ้งเลยแล้วพอจบมันต้องไปใช่ป่ะจบต้องไปไปแล้วก็หาสามก็กลับมาแล้วก็ได้ฟอสอีกใบได้ฟอสเพิ่มอีกใบได้รับเทิร์นเพิ่มอีกเทิร์นหนึ่งและในเทิร์นนั้นคุณไม่สามารถทำการไลท์ได้ไลท์ในกรณีเราคุยกันว่าคงยังไลท์อะไรไม่ได้เลยถ้าคอเนี่ยได้เราก็เนี้ยมียกตัวอย่างเมื่อกี้มูราคุโมะอ่ะเขาบอกว่าห้ามไลท์ในช่วงไลท์เฟสอย่างเดียวมันเลยใช้สกิลโกไลท์ในช่วงแต่นี่บอกห้ามไลท์ใช่ไหมอันนี้ภาษาไทยนะไม่รู้พิมพ์ผิดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าตามนี้เนี่ยนะน่าจะไลท์ไม่ได้แล้วก็พอเราทิ้งเสร็จแล้วเข้าเธอเราจั่วได้อีก2ใบนะครับทำไมจั่ว2ใช่ไหมไอ้จั่วไปเดียวจั่วไปเดียวจั่วไปเดียวจั่ว2พี่ได้สิทธิ์การ์ดอื่นแต่รู้สึกว่าถ้าช่วงนั้นอะคือฟอสหลายใบได้ไงอาจจะตีแรงมากๆอ่ะก็จบเคลียร์ไปแล้วอย่างนี้ได้ไหมว่าไงมันเป็นเกรด4ใช่ป่ะไลท์สดเลยไม่ต้องใช้สกิลตัวนั้นสมมติจะปิดเกมแล้วอะเออไลฟ์มันสดๆได้ไหมไม่ถ้าไตอ่ะมันได้ฟอสอีกใบนะไม่ดีกว่าไม่ใช่ดิได้แล้วก็สมมติถ้าตาต่อไปอ่ะตาต่อไปตัวนี้มันยืนเนี่ยสมมติอ่ะสมมตินะเกียรติสามไปไหนวะเฮ้ยเอามาดิสมมติตัวเนี้ยตาต่อไปเราจะได้เกียรติสี่ทำไงทิ้งตัดเกียรติรวม3เราไม่ต้องไลฟ์เข้ามาใหม่เหรอต้องไลค์เข้ามาใหม่ไม่ต้องครับไม่ต้องอ๋อทุกครั้งที่เข้าเมนเฟสเราก็เลือกเกสหาเกสีแต่เราเสียการ์ดไปหลายใบไงแต่สรุปทะลึ่งจั่วได้ก็ลงแม่งไปเลยใช่ไหมยืมหมื่นเท่าไหร่นะ15,000หมื่นห้าเออแต่ว่าจะอยู่อย่างนี้ตลอดเหรอใช่แต่ว่าจบเทิร์นอ่ะคือมันจะกลับร่างเดิมเมื่อเราได้ฟอสเติมอีกใบหนึ่งเขาต้องจบจะทำอย่างเงี้ยจะกลับร่างไม่ได้แบบนี้จะกลับร่างกลับร่างไม่ได้ยืนเงี้ยแต่ยืนหมื่นห้าไงยืนนอกเทิร์นหมื่นห้าแค่นั้นแต่ว่าเราได้สองคืนแล้วต้องปิดแล้วว่าเลยข้อดีข้อเสียคนละอย่างแล้วแต่ชอบแล้วแต่สถานการณ์ได้สิบเก้าเกตไอพวกตีเล็กตีน้อยหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยหลับเลยจะเจอตัวนี้ยืนมือหมดแล้วเอาอะไรไปทิ้งไม่ได้เจอแคนฟอนนะ
9,000 เนี่ยบูท 6,000 เลยก็ตีมือเดี๋ยวเราไปขายฝันกันท้ายคลิปอ่ะมาเราเริ่มจากเกณฑ์หนึ่งว่าไงสมมติเราเริ่มทีหลังไอ้นี่ตีไอ้นี่เมื่อมันตีนะครับแล้วมันตีฮิตเนี่ยสามารถเลือกการ์ดในมือเรา1ใบเนี่ยบายมองไม่เห็นในมือเดี๋ยวพี่การขึ้นก่อนสมมติไม่ต้องขยับพี่ขยับแล้วโอเคเน้นจำไว้ว่าเล่นเกียร์เนี่ยถ้ามีเกียร์4ในมือเนี่ยเอาบายไปก่อนเอาบายไปเลยถ้ามีอยู่ในมืออย่าไปเก็บไว้นะมันจะได้เพิ่มการ์ดในบายเยอะไงโดนแม่งทิ้งไปเลยโดนบายเกียร์ที่สูงสุดเลยคือบายเกียร์4แค่3ใบก็12แล้วจัว1เดี๋ยวนะเมื่อกี้ฮิวบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิด3เล่นเล่นไปถึงเกียร์3กูไม่เรียกกูไล่แม่งตรงๆเลยไม่กูยืน 15,000 เงี้ยได้มั้ยเรื่องกูจริงมั้ยไอ้พวกตีแบบตีหน้ารำคาญมันจะหลับไปเลยนะมันจะตีเราไม่เข้าเลยนะ 15,000 นะเนี่ยขอแย่งมาแล้วเนี่ยแต่ว่าอย่าไปทำบ่อยนะแบบเนี้ยแล้วแต่สถานการณ์นะมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งอ่ะต่อไปได้บายตัวไหนทิ้งบายไปอ่ะได้บายละบายนี้แล้วกันมีตอนนี้มี4เกณฑ์ในบายละเทิร์นหน้าเราไล่ไปในนี้แล้วกันอันนี้ไลฟ์บอกว่าเลือกบายมือหนึ่งบายเกียร์สี่ละแล้วจั่วการ์ดใบหนึ่งอันนี้8เกณฑ์ละได้จั่วการ์ดมาแทนอ่ะแล้วอ่ะเทิร์นหน้าก็ไลฟ์นี่แล้วกันปึ้งได้ไลฟ์ก็ได้1ฟอร์สก่อน Imaginary Gift ฟอร์สใส่ให้แวนเลยให้แวนแล้วกันแรงๆเลยแล้วก็นี่ทิ้งแทนเกียร์3มือบางอะมือบางเกียร์อะโหมันเป็นเกณฑ์นึงจับดีๆดิแบบนี้ครับเออทิ้งในฐานะเกียร์3ได้เพราะว่าเราบอกสกิลไปแล้วนะทิ้งปุ๊บทำไงแล้วก็หาเกียร์4จากกองมาแต่กองนะสมมติเราหาในกองสมมติแล้วกันเราทำมาแค่นี้เราทำมาแค่เอาตัวไหนก่อนเราตอนนี้มี8เกรดด้วยถ้าบายสวยเล่นนี้ถ้าบายสวยเล่นนี้ก่อนแล้วกันได้ทั้งคีทั้งตอนนี้มี8เกรดในบาร์แล้วใช่ป่ะมี8ได้บวกคีบวกไดแหละสมมติมีสมมตินี่เป็นตัวนี้นะสมมติเอาสมมตินะครับพี่ทำมาแค่นี้สมมตินี่เนี่ยเป็นใบนี้นะเป็น4เป็น8ละเป็น8เกรดละได้ไรไหมแล้วลงมาเนี่ยไลท์ครับเนี่ยจะกดไม่กดก็ได้นะคาราบาสองจั่วหนึ่งแต่เด็กนี้มันไม่ค่อยใช้บ้านกันใช้ไปเถอะคาราบาสองแล้วเราก็จั่วแวบจั่วก่อนได้เปรียบมือเยอะแล้วเวลาคู่ต่อสู้เผลอเราจั่วสองใบไปเลยไม่ใช่เป็นสกิลผู้เล่นนะฮะมายากลอันนี้นะครับเมื่อมันตีเราปุ๊บเราสามารถเลือกการได้ดรอปหนึ่งใบเนี่ยบายเลือกในดรอปสมมติว่าดรอปมีหลายใบอยากได้ที่อยากบายเกียร์3หรือเกียร์สมมติเกียร์3มาไปใบนึงไป11แล้วถ้าเป็นสมมตินี่ใกล้ตายแล้วนะแล้วไงต่อแค่15ห้าม1หรือสูงกว่ากาดตอนมันตีห้าม1สูงกว่ากาดพอมันตีเสร็จเนี่ยห้าม1ก็คือกาดได้แก่เกียร์0มาเข้าโซ่แล้วจั่ว1จั่วอีกเฮ้ยนี่จั่วหนักเหมือนกันนะพอมาดูเลยต่อไปทำไงเอาไปตีเลยตีปุ๊บว่าไงต่อก็เช็คได้ไป3อันนี้เช็ค3ได้เพราะว่ามีเกณฑ์รวมไม่ใช่แค่ตอนลงนะโอเคก็มี8เกณฑ์8เกณฑ์25,000 2คี3ได้3ได้1 2 3เช็คได้3ได้ขึ้นนี่ก็เต็มส่งไปเกิดแล้วครับสมมติเรียบร้อยแล้วเช็ค3ได้แล้วไงต่อแฟนทำอะไรต่อขอจบเทิร์นเนี่ยจบแล้วเราจบปุ๊บทายไปนี่ออกดีทายออกแล้วก็ไลท์นี่กลับมาเหมือนเดิมก็คือไลท์ตัวนี้ที่อยู่ในโซแล้วก็ได้1ตัวไหนก็ได้นะถ้าเกณฑ์3เรามีหลายใบใช่มั้ยต้องเอานี่แหละอันนี้กูบอกเฉยๆนี่ตัวได้1ฟอร์สอันนี้ถือเป็นฟอร์สนะอันนี้ถือว่ากลับมาในสนามเอาฟอสมาฟอสมาเราได้ฟอสเพิ่มนะครับแล้วไงต่อก็จบเพิ่มไปอันนี้จบตอนนี้มีกี่เกรดแล้ววะ11ตอนนี้มีถ้าบายสวยก็น่าจะแค่มิตเตอรี่แฟร์แล้วมั้ยแล้วไงต่อมาก็เล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเราก็ได้บายเพิ่มไปเล่นยื้อเกมนะให้เราได้ใน2เทิร์นนะเฮ้ยเนี่ยอะไรวะใช้ตัดของกูวะเอ็นโดมะคุณเฮ้ยนี่มันปาร์ตี้แล้วนี่วะสมมติว่าเราได้เกรด3กับเกรด2รวมๆกันไปอ่ะ2 4 6 9มาเราได้อีก9เกิดอะไรขึ้นเราทิ้งการ์ดเกรด3ในมือ1ใบทิ้งไปในมือสมมติเนี่ยทิ้งไปมั่วๆ1ใบทิ้งไปเดิมปึ้งแล้วไงต่อใบเมื่อกี้อยู่ไหนที่เราคาดอยู่นี่มาแล้วเช็คก่อนตอนนี้มี19เกรดแล้ว19แล้วได้ทุกอย่างเลยได้อะไรมากคีบวกคีได้เช็ค3ได้ยูนิต6ใบบวก10,000ตัวนี้6ใบก็คือเรียของเราต่างๆเลยแล้วแวนด้วยก็6ใบนับไปเถอะ6ใบแล้วก็เมื่อจบเทิร์นเนี่ยเราตีเสร็จ6ใบแล้วก็ตีต้องนึงต้องเช็ค3ใบใช่ไหมตึกอ่ะ3ใบได้อะไรโยนก็ว่าไปเราแวนตีก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะได้มันเลือกก่อนแล้วค่อยบวกใช่ไหมตัวนั้นอะไรนะมันเลือกก่อนแล้วค่อยบวกใช่ไหมเลือกอะไรเลือกยูนิต6ตัวใช่ไหมแล้วมันบวกเลือกยี่หกแต่ว่าเลือกซ้ำไม่ได้ก็เลือก6ตัวก่อนต้องเลือก6ตัวแล้วก็บวกมือเรา6ตัวเลือกไม่ได้มี6ตัวอ่ะพอตีเสร็จปุ๊บเอาแวนตีก่อนเผื่อได้ทิกทักก็โยนไปเราตีหมดละสมมติเรียนเราตีหมดละบุย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 
อ่ะสมมติอ่ะทำอะไรต่อมอดิฟายทิ้งมือทุกใบทิ้งมือทุกใบไม่จบเทินไอ้นี่อะไรกับอะไรก่อนก็ได้ใช่ป่ะอะไรไม่ถึงอะไรมันไอ้นี่กลับก่อนแล้วเราทิ้งก่อนเออมันก็ไม่จบเทินทั้งคู่ไปแล้วไม่จบเทินทั้งคู่งั้นใช้อันนี้ก่อนแล้วกันทิ้งมือทุกใบก่อนได้1เทินก่อนอ่ะทิ้งมือมีกี่ใบทิ้งไปเลยเราไม่ทิ้งได้ไหมไม่ได้บังคับมันไม่อยากทิ้งมันไม่ได้บังคับถ้าเกิดเราเยอะถ้าไม่ทำก็ไม่ติดเออแล้วไม่ทำอ่ะไม่ติดก็ไม่ติดไงก็ไม่ติดไม่ทิ้งก็ได้มันอยู่อย่างงี้ไม่ก็จบเทินก็กลับร่างเดิมไงจบเทินก็กลับร่างก็กลับไปเกียร์สามโอ้แต่ว่าเราเลือกไม่ทิ้งมือเพิ่มเทินได้คือเราถ้าเราทิ้งมือเราอาจจะแพ้อันนี้พี่แนะนำว่าถ้าจะทิ้งมือแล้วต่อเกมของเราเนี่ยควรจะดูมั่นใจควรจะมั่นใจว่าเราต้องปิดได้นะเพราะว่าเราจะต้องทิ้งหมดมืออ่าทิ้งหมดมือได้1ของดอกอันนี้กลับร่างเดิมกลับร่างเดิมฟอนมาไหมได้ฟอนเหมือนกันมาแล้วก็ได้เล่นอีกเทิร์นจั่วแต่ห้ามไลท์นะเทิร์นนี้ห้ามไลท์อ๋อเริ่มเทิร์นเริ่มเทิร์นใหม่จั่ว2ไอ้จั่วใบนึงเหมือนเดิมจั่วใบนึงมาไลท์ได้มั้ยได้เสร็จแล้วเราก็ทีนี้ห้ามไลท์อันนี้เราก็ตีแบบปกติไปจบแล้วขายฝันเอ้ยแต่มีฝันนึงที่ไทยมันกัดเขาแนะนำเป็นฝันที่ใช้ก็ได้แต่ใช้ก็ได้ไม่ใช่เริ่มมั่วแล้วอาจจะมีโอกาสได้ใช้เดี๋ยวเรียงให้ใหม่นี่คือที่แนวไทยมันกัดเขาแนะนำมาพี่ก็น้องๆเขาไปดูสมมติว่าสมมติว่าในโซเรามีไอ้นี่อีกตัวนึงนะสมมตินะไม่ต้องมีก็ได้ฮะมีต้องมีทำไมต้องไลฟ์เข้ามา2ครั้งไงเพราะมันต้องไลฟ์อีกรอบไงงงมั้ยตอนแรกอะที่เกสิรีทายอะลอสเอเจนต์จะยังนับว่าอยู่ในโซแต่ถ้าเรามีถ้าสมมติเราใช้เทครอบ2เนี่ยมันจะไม่เป็นไรมาสมมติว่าเรามีตัวนี้หน้าเหมือนกันนะสมมตินะสมมตินะครับสมมติหน้าเหมือนกันดูให้มันเหมือนนะครับมันเกินนะครับสมมตินะครับสมมติเริ่มด้วยทำไรอันนี้เรามีแล้วทิ้งเกล้วม3เฮ้ยอย่างนี้แล้วก็ทิ้ง2เรามี2ฟอร์ส2คลิปแล้วดิ2ฟอร์สแล้วดิถูกมั้ยพอมีสองตัวทีนี้ไม่มีโซชาร์จอยู่แล้วบังคับแตะนะครับทิ้งการเกล้วม3อันนี้ถือว่าเป็นเกล้ว3นี่ที่เราบอกไว้ว่านี่ถือว่าเป็นเหมือนกับทิ้งสไตล์สมัยเก่าทิ้งไปรอบแรกไม่เอาไม่หารอบแรกตอนแรกเขาบอกว่าให้หาใช่ป่ะไม่เกิน1ไม่เกิน1เราเลือก0ไม่หาเว้ยโอ้โหแล้วก็ต่องอ่ะแล้วก็ทิ้งไอ้นี่ทิ้งตอนในมือเรามีใช่มั้ยทิ้งอีกไรเอาวันนี้แล้วกันปิ้วเกิดอะไรขึ้นว่ามาดิก็มันเกิดไม่จบเทิร์นอันนี้ก็ตีแล้วจบเทิร์นจบเทิร์นพอจบถูกรีทายอันนี้คือผลจากสกิลของ Lost Legend รอบที่1จะถือว่าตอนเกสิรีทายไป Lost Legend จะยังอยู่ในโซลอยู่จะสามารถเอา Lost Legend ตัวนี้ก็จะเกิดผลแบบเดิม2ครั้งรู้แล้วขึ้นมาโป้งเราก็ได้กิฟต์แล้วก็อีกตัวนึงเราทิ้งไป2รอบถูกป่ะมันจะรัน2รอบรอบที่2มันจะเอา Lost Legendที่อยู่ในโซ่ก็คืออยู่ในโซ่ขึ้นที่บอกแล้วหน้าเหมือนกันสมมติเราขึ้นมาแล้วเราก็ขึ้นมาอีกรอบนึงก็ได้อีกฟอนใช่ถ้าทิ้ง4รอบก็ได้4รอบแนะนำคือมันคงไม่ผิดเพราะว่าไทยเวนการ์ดเขาแนะนำมานะครับแบบนี้ไว้เล่นกับตัวนี้ไทยเวนการ์ดได้2คืนนะไทยเวนการ์ดเขาก็ขายฝันเหมือนกันนะตาหน้าบึ้มแม่งเลยถ้าไม่ตายตานี้ซะก่อนเหมาะกับใช้ตอนตัวนี้เล่น2คืนมากกว่าใช่ถูกต้องนะเอาละเราไปด้วยครับอย่าลืมนะครับชุดนี้VEB 03และ VEB 04ครับออกวันไหนออกพรุ่งนี้วันพุธที่27ไปแล้วครับบ๊ายบาย